ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบ็ดอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบ็ดก็จะมารีวิวกระดาษโน้ตคอลเลกชันมาจากทางซาริโอนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคอลเลกชันเดียวกับตัวสมุดโน้ตที่ทางซาริโอเขาผลิตขึ้นมาเลยค่ะก็เบ็ดซื้อมาจากเซ็นทรัลนะคะช็อปซาริโอราคาที่เบ็ดซื้อมาคือ99บาทนะคะจะเป็นราคาเซลล์ทุกอันเลยนะก็ลายที่เขามีเนี่ยก็จะมีลาย Hello Kitty นะคะตัวนี้มีลาย My Melody ค่ะมีลาย Little Twin Starมีลายชินามอนแล้วก็ลายสุดท้ายเป็นลายแบดแบดมารุนะคะตื่นเต้นมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูลายข้างในพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากลายแรกเลยนะคะเป็นลาย Hello Kitty นะข้างในเนี่ยเขาจะมีมาให้4ลายด้วยกันทุกอันเลยนะคะลายแรกจะเป็นลายนี้ลายที่2นะคะจะเป็นลายบางๆแบบนี้ค่ะแอบเห็นมั้ยเนี่ยลายแบบลางมากเลยนะลายที่3นะคะจะเป็นตัวนี้เบชอบตัวนี้มากเลยนะคะลายที่4ก็จะเป็นลายคิตตี้ล้อมๆแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นแนวนอนหรือเปล่าหรือแนวตั้งไม่แน่ใจนะคะจะเป็นแนวตั้งน่ารักมากๆเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดู My Melody กันนะคะหน้าปกจะเป็นแบบนี้ลายข้างใน4ลายนะคะลายแรกอลังการมากดูสิลายที่2นะคะจะเป็นตัวนี้เป็นลายบางๆแบบนี้นะคะลายที่3สวยงามมากเลยนะคะตัวนี้ก็ชอบนะและลายสุดท้ายค่ะจะเป็นแบบนี้ลายเมย์นี่สวยหวานทุกอันเลยนะคะต่อไปเราไปดูตัว Little Twin Star กันบ้างค่ะลายข้างในลายแรกก็จะเป็นลายนี้ค่ะสวยมากๆเลยลายที่2นะคะจะเป็นลายบางๆแบบนี้ลายที่3ค่ะเป็นตัวนี้เบชอบตัวนี้มากเลยนะคะและลายที่4ลายสุดท้ายจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะน่ารักมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นตัวชินามอนกันบ้างนะคะชินามอนก็จะออกเป็นแนวสีฟ้าๆลายแรกสวยมากเลยนะคะเหมือนตัวกระดาษรายงานเลยลายที่2นะคะจะเป็นลายบางๆแบบนี้ลายที่3นะคะเป็นสีฟ้าวิลายนี้น่ารักลายที่4นะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีฟ้าตารางๆลากลงมาแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะและลายสุดท้ายลายแบดๆมารุค่ะหน้าปกก็เหมือนตัวสมุดเลยนะลายแรกก็จะเป็นตัวนี้นะคะสีออกแบบเข้มๆหน่อยนะลายที่2นะคะเป็นบางๆลายที่3จะเป็นตัวกระดานแบบนี้นะคะและลายสุดท้ายลายที่4นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับตัวแบดแบดมารู้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกระดาษโน้ตคอลเลกชันใหม่ของทางซาริโอสวยงามน่ารักน่าเอาไปทำสรุปสอบช็อตโน้ตมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะก็สำหรับใครที่สนใจสามารถไปตามหาซื้อได้เลยที่ช็อปซาริโอเซ็นทรัลทุกสาขาที่มีช็อปนะคะราคา99บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้เบต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบจะมารีวิวอะไรคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ